งองูนะงองูนอนตะแคงคะใครถูก5คำเอาเก่งมากเลยนะตอนนี้เก็บสมุดก่อนใครเสร็จแล้วเก็บสมุดก่อนเลยนะคะเก็บสมุดแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในเรื่องราวของอะไรเอ่ยประโยคคะแล้วมาต่อเรื่องราวของประโยคนะคะเก็บก่อนค่ะนักเรียนคะเก็บก่อนนะคะเอาเก็บจะได้ไม่ต้องกังวลในเรื่องราวของสมุดอีกนะคะเอาเก็บแล้วเรามาเรียนรู้ในเรื่องราวของประโยคอ่านว่าอ่านว่าอะไรครับอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าประโยคคะประโยคคะประโยคคืออะไรคะใครทราบบ้างประโยคคืออะไรคะประโยคคืออะไรขอถามนิดนึงประโยคคืออะไรเอ่ยประโยคคืออะไรคุณครูถามบ่อยมากเลยใครตอบได้ประโยคคืออะไรประโยคคืออะไรใครทราบบ้างประโยคคือคำที่นำมาเรียบเรียงให้ได้ใจความสมบูรณ์ค่ะให้ได้ใจความสมบูรณ์ประโยคประกอบไปด้วยอะไรคะประโยคประกอบไปด้วยอะไรคะภาคประธานแล้วก็ภาคอะไรคะภาคแสดงคะก่อนจะเรียนนะคะเรามาดูฝึกอ่านคำกันก่อนฝึกอ่านคำในเรื่องราวของประโยคกันก่อนคะฝึกอ่านคำกันก่อนเลยนะดูซิพูดซ้ำย้ำเตือนกันในเรื่องราวของประโยคนะจะมีคำที่นักเรียนต้องรู้จักก็คือคำว่าอ่านว่ากริยากริยาคืออาการแสดงของประธานเช่นอะไรคะเดินวิ่งแสดงความรักเรียนหนังสือพูดคุยเหล่านี้เป็นคำในเรื่องราวของการแสดงกริยาของประธานคะส่วนคำนี้ล่ะคะอ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่าแสดงนะคะแสดงคือการอะไรคะการเล่นชนิดหนึ่งค่ะเช่นการแสดงละครหรือการแสดงในการรำเหล่านี้นะคะเรียกว่าการแสดงนะบ่งบอกให้รู้ถึงวิธีการแสดงกริยาท่าทางต่างๆออกมาคะแล้วคำนี้ล่ะคะอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าบอกเล่าเล่าเรื่องราวต่างๆที่ให้คนอื่นได้ทราบนะคะเมื่อเราบอกให้รู้ต่างๆในให้ทราบในเรื่องราวต่างๆแล้วใช่ไหมคะเป็นการบอกเช่นบอกว่าวันนี้อากาศทำไมคะอากาศเย็นนะคะทางภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่ดอยอินทนนท์ครับวันนี้อากาศเย็นลงนะคะบนยอดดอยลบ2องศาแสดงว่าเป็นน้ำแข็งแล้วนะคะเกิดแม่คะนิ้งบนยอดดอยอย่างนี้เป็นการบอกเล่าให้ทราบนะคะอันนี้คือการบอกเล่าอ่ะมาดูซิคำนี้ล่ะอ่านว่าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยคำถามอ่านว่าคำถามคำถามนั้นต้องการอะไรคะต้องการคำตอบค่ะต้องการคำตอบเช่นเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกแล้วว่าบอกเล่าใช่ไหมคะว่าในเรื่องราวของอากาศเย็นลงคะเกิดอะไรขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เกิดไม้คะนิ้งนะคะหรือน้ำค้างแข็งเกาะบนยอดไม้ยอดหญ้ายอดดอกไม้นะคะนี่คือบอกเล่าคำถามผู้ถามว่าน้ำค้างแข็งหรือไม้คะนิ้งนั้นเกิดที่จังหวัดอะไรคะนี่คืออะไรคะคำถามต้องการคำตอบนะคะต้องการคำตอบนั่นเองนะคะคำนี้ล่ะคำนี้อ่านว่ากรรมค่ะอ่านว่ากรรมค่ะต่อไปค่ะ
เรามาเรียนเรื่องของประโยคต่อเลยนะฮะทีนี้มาดูส่วนประกอบของประโยคนะส่วนประกอบของประโยคมีอะไรคะมี2ภาคคือ1ภาคภาคประธานประธานมีใครคะก็มีประธานของประโยคประธานอาจจะเป็นคนชื่อคนก็ได้คะคนเช่นภูผาคุณพ่อคุณแม่ฉันพี่น้องนะเป็นคนก็ได้นะหรือเป็นสัตว์ได้ไหมคะสัตว์ได้ใบบัวใบโบกช้างงูนะสิ่งเหล่านี้นะบอกเรื่องราวได้คือเป็นประธานของผู้อยู่ที่อยู่นำหน้านำประโยคนะคะส่วนอีกหนึ่งภาคคืออะไรคะอีกหนึ่งภาคคือภาคอะไรคะภาคแสดงภาคแสดงก็จะเป็นการแสดงของประธานของประโยคนะประธานของประโยคก็คือประธานแสดงอะไรล่ะแสดงกริยาแล้วก็แสดงอะไรคะแสดงกริยาค่ะภาคประธานบางประโยคค่ะมีแค่ประธานกับภาคแสดงมีประธานกับกริยาก็ถ้ามีใจความสมบูรณ์แล้วใช้ได้แต่ถ้าบางประโยคมีประธานและกริยาแต่ประโยคนั้นไม่มีใจความไม่สมบูรณ์ไม่ทราบว่าใครทำอะไรนะคะก็ต้องมีการขยายกริยาก็คือกรรมมารองรับอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะเราเรียนกันไปแล้วนะคะในเรื่องราวของวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของประโยคซึ่งเป็นเรื่องราวของในเรื่องราวของเพื่อนรู้ใจคะเอาก่อนอื่นเรามาร้องเพลงกันสักเพลงดีไหมคะร้องได้ป่ะคะเพลงส่วนประกอบของประโยคคะอ่านก่อนเลยนะคะอ่านว่าอะไรคะอันนี้เป็นสร้อยนะคะลา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 นะคะเอาอ่านพร้อมกันค่ะประโยคก็คือข้อความที่จะทำให้เราทราบว่ามีประธานและคำกริยาอีกอย่างหนาก็คือกรรมและอีกอย่างหนาก็คือกรรมนะคะร้องได้หรือเปล่าเอ่ยคะเดี๋ยวลองดูซิว่าครูมีเพลงหรือเปล่านะเพลงส่วนเอาอ่านอ่านแล้วก็ร้องพร้อมกันนะคะ1 2 3ประโยคก็คือข้อความนะคะที่ให้นักเรียนทราบว่าในประโยคนั้นมีประธานและมีคำกริยาถ้าบางประโยคนั้นใจความไม่สมบูรณ์เราก็ต้องมีอะไรคะมีกรรมมาขยายส่วนของกริยาของประโยคด้วยว่าประธานในประโยคนั้นทำอะไรบ้างคะทีนี้ครูถามนักเรียนนะ
คำถามถามนักเรียนว่าใครตอบได้นะคะอ่านพร้อมกันค่ะประโยคที่เราใช้พูดคุยกันในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่มีกี่ชนิดมีกี่ชนิดใครตอบได้ตอบพร้อมกัน1 2 3ชนิดอ้าวคำตอบตอบว่าอะไรคะคำตอบนักเรียนตอบว่าอะไรคะประโยคที่เราใช้พูดคุยกันมีส่วนใหญ่มีกี่ชนิดคะมี3ชนิดหรือ3ประโยคนะคะทีนี้ครูจะเปิดเพลงให้นักเรียนฟังก่อนว่าในเพลงนี้มีประโยคอะไรบ้างตั้งใจฟังนะเพลงประโยคต่างๆเอาฟังดีนะมีประโยคอะไรบ้างฟังก็ฟังชอบเล่นขายของเป็นประโยคอะไรคะใครตอบได้เอ่ยหนูชอบเล่นขายของเป็นประโยคอะไรคะ1 2 3เอาเด็กชายโอ้เก่งมากหัวหน้าห้องเด็กชายเคบอกว่าประโยคบอกเราเก่งมากเลยนะคะต่อไปค่ะใครส่งเสียงแจ๋วแจ๋วเป็นประโยคอะไรคะ